ไม่มีกั๊กมิกทองระยะเปิดหมดเปลือกความสัมพันธ์กับโบเมลดาตอนนี้เป็นอะไรกันล่ะคะวันที่16นะคะพระเอกหนุ่มล้ำอย่างมิกทองระยะได้มาร่วมงานบวงสรวงละครเซอร์ไพรส์อิมพอร์ตค่ะจากนั้นนะคะก็มีการให้สัมภาษณ์เรื่องที่ซุปตาสาวอย่างอาร์มพัชราภาแซวว่าเขินหนุ่มชมพูล่ะคะหลังเห็นหนุ่มมิกนั้นถอดเสื้อเข้าฉากด้วยกันในละครจากศัตรูสู่หัวใจจนไม่กล้ามองแก้ไขค่ะจนไม่กล้ามองกันเลยทีเดียวนะคะและยังเผยถึงความคืบหน้าสถานะกับนางเอกรุ่นน้องอย่างโบเมลดาที่แฟนๆนั้นยังรุ้นให้ทั้งคู่เขาเปิดตัวคบกันล่ะค่ะก่อนหน้านี้นะคะก็เหมือนโบเปิดเต็มที่ถ้ามิกจะจีบเขาเปิดใจแล้วเราล่ะว่ายังไงผมก็ว่าน้องไม่ได้รีบหรอกตอนนี้คือน้องเขาก็งานเยอะมากพอสมควรค่อยๆเป็นค่อยไปครับให้กำลังใจกันไปก่อนฟังสัมภาษณ์ของเขาแล้วเขินไหมเซเยสเลยไหมคือก็ไม่ขนาดนั้นครับคือน้องเขาคงตื่นเต้นคนในการสัมภาษณ์ด้วยเพราะว่าตอนนี้น่ะคนเยอะมากแล้วเขาบอกไม่ติดถ้าเป็นแฟนแล้วเราล่ะว่ายังไงคือมันก็ไม่ติดอะไรหรอกครับมันขึ้นอยู่กับอนาคตมากกว่าว่ามันจะไปในทางไหนคนก็มีแซวเยอะเวลาไปไหนจะมีแซวว่าวันนี้ไม่ได้ผูกโบมาหรอก็แซวประมาณนั้นมากกว่าแหละครับแหมแต่แล้วถ้ามองว่าความสัมพันธ์ชัดเจนมากขึ้นไหมมันก็ต้องขึ้นอยู่กับอนาคตอีกแหละครับเพราะว่าเราก็ตอบไม่ได้เหมือนกันเรารู้สึกดีกับน้องแหละมีอะไรก็คอยให้กำลังใจกันอย่างที่บอกคุยกันมากขึ้นแต่เราก็ยืนยันอะไรมากไม่ได้มันเป็นเรื่องของอนาคตคุยกันไปเป็นกำลังใจกันไปตอนนี้ก็ยังเป็นแค่พี่น้องกันครับแต่ว่าคุยกันแล้วก็ค่อนข้างโอเคณจุดนี้คือเขาก็พิเศษกว่าคนอื่นเลยครับแล้วคุยกับสาวโบคนเดียวไหมก็มีคุยกับน้องแหละครับคราวที่แล้วมาโยนว่าจีบหรือเปล่ารักหรือเปล่าให้ถามมิกเองก็เรียกได้ว่ากำลังใจกันก็ให้กันมาตลอดแล้วกันนะครับคือผมก็รักน้องอยู่แล้วแล้วกลัวคนมองว่าเรากักสถานะไหมก็คงไม่หรอกครับถ้าวันนึงมันใช่จริงๆผมก็บอกครับตอนนี้คือต่างคนต่างทำงานให้กำลังใจกันไปไม่รีบกองเชียร์เยอะเราก็ทำตัวให้ปกติมากที่สุดแล้วครับแหมและนี่ก็เป็นความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะเราก็ต้องรอลุ้นกันต่อไปแล้วค่ะว่าในอนาคตข้างหน้าทั้งคู่เขาจะชัดเจนได้มากน้อยขนาดไหนคะ